สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดนำข้อมูลอ้างอิงมาจากเว็บไซต์ tiny.com ซึ่งเขามีการอัปเดตรายได้นะคะและเผยค่าตัวของสาว Blackpink ว่าปัจจุบันเนี่ยสี่สาวได้ค่าตอบแทนกันเท่าไหร่ยังไงแอดก็เลยนำมาให้ทุกคนได้รับฟังกันนะคะจากลิงก์ข่าวเมื่อวานนี้นะคะ13พฤศจิกายน2563เว็บไซต์ที่นี่ .com ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนนี้ว่าเนื่องจากตอนนี้เนี่ย Blackpink โด่งดังมากๆพวกเธอเป็นศิลปินเกิร์ลกรุ๊ปที่โด่งดังที่สุดในโลกแล้วก็นอกเหนือจากบทบาทการเป็นศิลปินแล้วนะคะพวกเธอยังมีงานพรีเซนเตอร์แบรนด์ดังระดับโลกต่างๆอย่างไม่ขาดสายอีกด้วยซึ่งส่วนแบ่งที่ทั้ง4สาวจะได้รับนั้นแบ่งออกเป็นดังนี้ค่ะBlackpink สัญญา7ปี2016ถึง2023ยอดขายนะคะค่ายได้ 30% ศิลปินได้ 70% ยอดขายอัลบั้ม Repackage ค่ายได้ 30% ศิลปิน 70% งานอีเวนต์ต่างๆนะคะค่ายได้ 40% ศิลปิน 60% งานในต่างประเทศค่ายได้ 50% ศิลปินได้ 50% ค่ะอันนี้คือมูลค่าสุทธินะคะที่ทางสื่อรายงานแล้วก็มีการเปิดเผยว่าสาวจีซูน้องเจนนี่น้องโรเซ่และน้องลิซ่าน่าจะมีรายได้สุทธิตกอยู่ที่ประมาณ8ล้านดอลลาร์ต่อคนหรือว่าตีเป็นเงินไทยเนี่ยประมาณ245,092,000 บาทต่อคนซึ่งเมื่อนำมาคิดเป็นจำนวนเงินของทั้งวงหมายความว่าพวกเธอมีรายได้รวมกันเนี่ยอย่างน้อยประมาณ32 ล้านดอลลาร์หรือว่าตีเป็นเงินไทยนะคะประมาณ980,368,000 บาทแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยมูลค่าสุทธิของพวกเธอยังไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่นี้นะคะแต่ว่ายังคงเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆอีกด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นเครดิตจากทีมข่าวบันเทิงของที่นี่ .com นะคะที่ได้นำรายละเอียดแล้วก็อัปเดตรายได้ของสี่สาว Blackpink แล้วก็เอามาลงในหน้าเว็บไซต์เดี๋ยวอาจจะปะลิงก์ต้นทางไว้ให้ในช่อง description นะคะใครอยากเข้าไปอ่านสามารถเข้าไปอ่านได้เลยนะทุกคนแล้วก็ใครมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างเกี่ยวกับรายได้ของสี่สาว Blackpink ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะ